พาไปดูเรื่องนี้กันบ้างครับปวดใจเหลือเกินเป็นโจร500ของจริงไปหลอกคุณยายที่ขายขนมจ่ายแบงค์ปลอมให้เขาคุณยายนอกจากจะเสียของแล้วยังเสียตังค์ด้วยมีหนำซ้ำยังเอาแบงค์ปลอมนี้ไปทอนให้กับตำรวจต่ออีกครับนี่เป็นเรื่องราวสุดจะช้ำใจที่เกิดขึ้นกับยายกิมสร้อยอายุ72ปีนะครับคุณยายขายขนมจากครับแต่ถูกมิจฉาชีพตีเนียนทำให้ลูกค้าเอาแบงค์ปลอม500บาทมาซื้อขนม40บาทคุณยายก็ให้ขนมเข้าไปมิหนำซ้ำยังทอนตังของคุณยายที่เป็นเงินจริงๆเนี่ยทอนให้เขาไปอีก460บาทเสียทั้งตังเสียทั้งของมิหนำซ้ำกว่าจะมารู้อีกทีว่าที่ได้มาเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยก็คือลูกชายเอาแบงค์500ไปทอนให้กับตำรวจคุณยายนี่ตกใจเลยนะครับคุณยายบอกว่าดีนะตำรวจเนี่ยไม่แจ้งข้อหาใช้แบงค์ปลอมไปหลอกตำรวจเขาอีกไม่อย่างนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีไปแล้วก็ได้คุณยายบอกว่าตอนนี้นอนร้องไห้ทุกวันนะครับเพราะเสียใจไม่น่ามาทำกันแบบนี้เศร้าแค่ไหนไปฟังครับไม่รู้กลับมาอย่างเดียวนะกลับมาอย่างเดียวเบื่อเนื้ออย่านั่งน้ำตาเปลือวันวันไปอร่อยนี้ก็ซื้อกี่บาทอะตอนนั้นประมาณ40บาทเลย40บาทแต่เอากระตุน400กว่าบาท400กว่าคลิปนะซึ่งอันนี้ก็เพราะว่าใจไม่ได้ดิงานในเรื่องมันเล่ไม่เก่งเล่ไม่เป็นนะเหตุการณ์นี้เห็นใจคุณยายมากๆนะคะคือไม่รู้ว่าแต่ละวันแกไปนั่งขายขนมเนี่ยกว่าจะได้มา500บาทนี่ต้องขายนานแค่ไหนใช่คือคุณยายพูดเลยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยการทำมาค้าขายมันลำบากอยู่แล้วนะไม่น่ามาทำกันแบบนี้เลยครับ